วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะความนิยมใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะที่ค่ารถยนต์ต่างๆก็ออกรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันชาร์จิ่งสเตชันหรือว่าสถานีอัดประจุไฟฟ้าโตขึ้นเป็นเงาตามตัวค่ะในด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาเปิดตัว PEA Volta Application เพื่อมารองรับการใช้งานควบคู่กับยานยนต์ไฟฟ้าคุณตองคะ PEA Volta Application ที่เปิดใช้งานไปเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรคะ PEA Volta Mobile Application เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกกับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถค้นหาสถานีจากแผนที่และเชื่อมโยงกับระบบนำทางแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องไปที่ App Store เพื่อที่จะโหลดแอปก่อนไหมคะถูกต้องครับไปยังที่ App Store หรือ Play Store ต้องทำการลงทะเบียนนะครับผมเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อให้จะสามารถใช้งานได้มีการให้ข้อมูลสถานีเวลาทำการราคาและสามารถตรวจสอบสถานะหัวชาร์จได้นะครับว่ามันว่างหรือไม่ว่างผู้ใช้งานเนี่ยทำการจองผ่านแอปพลิเคชันได้และตัวเครื่องชาร์จเนี่ยจะสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่จองไว้เป็นเวลา15นาทีก็คือจองล่วงหน้าได้ถูกต้องครับค่ะแล้วจ่ายเงินล่ะคะระบบ PA Volta เป็นระบบ prepaid นะครับซึ่งผู้ใช้งานจะต้องเติมเงินเข้ามาในระบบถึงจะสามารถใช้งานได้เราจะเติมเงินโดยใช้ Mobile Banking เป็นช่องทางในการชำระเงินผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องมีเงินในระบบถึงจะสามารถใช้งานได้ชาร์จไฟเท่าไหร่ก็จะหักจากตัวบัญชีของผู้ใช้เองครับซึ่งในบัญชีของผู้ใช้เองเนี่ยก็จะมีประวัติในการเติมเงินประวัติในการชาร์จซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนค่าบริการนะคะเท่าไหร่เดี๋ยวไปคุยกับผู้บริหารกันค่ะและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไรบ้างนะคะท่านผู้ช่วยเลิศชัยคะส่งเสริมอย่างไรบ้างคะถ้าเป็นการส่งเสริมพูดถึงยานยนต์ไฟฟ้าก็ต้องพูดถึงตัวรถกับตัวชาร์จิ่งสเตชันค่ะ30ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้าก็ให้ทุนวิจัยกับสถาบันวิจัยทั้งตัวรถไฟฟ้าแล้วก็วิจัยทั้งชาร์จิ่งสเตชัน PA ทําเรื่องนี้ต่อเนื่องมา3-4ปีแล้วตัวชาร์จิ่งสเตชันแบบนี้เรามีมากน้อยแค่ไหนคะระยะแรกก็จะเป็นงานวิจัยเราก็ให้ทุนวิจัยสถาบันการศึกษาไปศึกษาแล้วก็ทดลองติดตั้งชาร์จิ่งสเตชัน11แห่งงานวิจัยที่วิจัยชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยเราพบอะไรบ้างเราก็พัฒนาแอปขึ้นมา PA Volta สามารถใช้แอป Volta มาสแกน QR Code แล้วก็ชาร์จได้เลยเราพัฒนามาจากการวิจัยของเราเองซึ่งใช้งานได้ดีมีการตั้งเป้าหมายของชาร์จิ่งสเตชันมากน้อยแค่ไหนคะจากงานวิจัยมาเรามีทั้งหมด11แห่งเราให้ชาร์จฟรีมาประมาณ2ปีแล้วตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเปิดใช้ PA Volta Application แล้วก็เริ่มคิดเงินแล้วค่าบริการคิดยังไงคะถ้าเป็นวันธรรมดาตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มก็7บาท50ตังค์ต่อหน่วยเวลาที่รถมาชาร์จ1ครั้งเนี่ยชาร์จเต็มเลยนี่มันค่าไฟประมาณเท่าไหร่แล้ววิ่งได้กี่โลคะถ้าจากสถิติชาร์จิ่งสเตชันที่เราตั้งไป11แห่งเนี่ยเก็บข้อมูลมา2ปีถ้าชาร์จครั้งนึงก็ประมาณ300กว่าบาทค่ะแล้วก็วิ่งได้ประมาณ300กิโลก็กิโลเมตรละ1บาทประมาณนั้นซึ่งก็ถูกกว่ารถที่ใช้น้ำมัน1กันยายนที่ผ่านมานี่เริ่มคิดค่าบริการแล้วใช่มั้ยคะใช่ครับแต่ว่าเนื่องในโอกาสที่ไฟฟ้าครบรอบ60ปีก็จะมีสถานีไฟฟ้าบางส่วนที่ไฟฟ้ายังให้เปิดใช้บริการฟรีอย่างเช่นว่าที่นครราชสีมาปากช่องอยุธยารังสิตชลบุรีแล้วก็ที่นครชัยศรี6สถานีเรายังให้ใช้บริการฟรีอยู่ครับเป้าหมายการตั้งชาร์จิ่งสเตชันแบบนี้ปี64เป็นยังไงคะปี64คือภายในเดือนมีนาการไฟฟ้าก็จะติดตั้งใหม่อีก62สถานีบวกกับเดิมอีก11ก็เป็น73สถานี73สถานีนี้คือตั้งที่ไหนบ้างตั้งเส้นทางหลักของประเทศไทยคือเส้นทางหลักเหนือใต้ออกตกโดยมีเป้าหมายว่าเหนือใต้ออกตกเนี่ยเราจะต้องมีสถานีชาร์จทุกๆระยะ100กิโลเมตรเพื่อสร้างความมั่นใจให้ว่าสามารถขับรถออกจากนอกเมืองไปตามจังหวัดต่างๆได้64 65เราก็จะมีแผนในการตั้งสถานีประจุไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นอีกตามเส้นทางหลักเรียกว่าส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเห็นว่าเราร่วมกับทางบางจากด้วยครับคือเรามี MOU กับบางจากว่าทางการไฟฟ้าจะไปติดตั้งในสถานีของบางจากและท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าชาร์จิ่งสเตชันของการไฟฟ้าส่วนภาคอยู่ตรงไหนนะคะก็สามารถเปิดดูได้ด้วย PA Volta Application เลยใช่ครับจะบอกหมดเลยว่าอยู่ตรงไหนของประเทศไทยค่ะ